ครับผมวิธีคลายร้อนของผมนะฮะผมว่าง่ายๆนะครับเราไปออกกำลังกายนะครับร่างกายเราจะได้สดชื่นนะเสร็จแล้วกลับบ้านมาอาบน้ำนะครับร่างทำให้เราสดชื่นสบายตัวนะครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆครับประหยัดพลังงานด้วยครับผมแล้วก็ยังไงช่วงสงกรานต์นี้นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับแต่ว่าใครที่เดินทางกลับบ้านหรือฮะหรือว่ากลับต่างจังหวัดไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะฮะก็ยังไงก็ระมัดระวังกันขับรถขับราด้วยนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องการดื่มสุราด้วยนะครับเมาไม่ขับนะครับผมวิธีคลายร้อนสำหรับสงกรานต์ก็กินไอติมครับแล้วก็อาจจะดื่มน้ำเย็นๆเพื่อใหร่างกายมันแบบสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยฮะครับสงกรานต์ปีนี้ครับปี2557ครับก็ขอให้ทุกคนเล่นสงกรานต์ให้เต็มที่ครับสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุระวังด้วยครับเมาไม่ขับครับที่สำคัญอย่าดื่มมันเลยดีกว่านะครับเหล้าครับสงกรานต์นี้นะครับใครที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต้องเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับอุบัติเหตุบางทีเราระวังแล้วแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ระวังอะไรเงี้ยฮะอย่าประมาทดูแลตัวเองนะครับผมก็ฝากทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะในวันสงกรานต์ก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะไม่ดื่มดื่มแล้วก็ไม่ขับนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะกลับไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่างที่น้องนิวบอกเวลาเดินทางไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มไม่เมาไม่ขับเพราะว่ายังมีคนที่เป็นห่วงคุณอยู่ที่บ้านค่ะ